Good morning, everybody. Today we are going to learn new unit. This unit is unit 4. This unit name is Did You Enjoy It? Did you enjoy it? Okay. You can open your book on page 39 and follow me on my PowerPoint. Okay. Now let's start. I will ask you, this unit have two questions. Everybody look at the picture. This picture, ทำไมครูยาถึงนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้เด็กๆไปเที่ยวทริปนั่นเองนะคะก็เพราะว่าบทเรียนนี้บทเรียนที่4นะคะเราจะมีการไปเที่ยวที่หนึ่งนะคะที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้มาฟังคุณครูแนะนำบทนี้ก่อนเนาะทุกครั้งที่ขึ้นบทใหม่คุณครูก็จะแนะนำให้นักเรียนฟังนะคะโอเค you will learn about rice R I D E S rice past simple tense regular and irregular verb okay regular and irregular verb this is past simple tense and the next final sound t d t d okay and thisPicture have two questions. Question one is, are they going to the church? Are they going to the church? Question two, what are they doing? What are they doing? Okay, now listen to me in time. Okay, บทนี้นะคะเป็นบทที่4ชื่อบทว่า Did you enjoy it? นะคะเริ่มต้นมา DID มาจากคำว่าคำแรกช่องแรกของมันเลยใครรู้บ้างเปิดไมค์บอกครูซิ did มาจากคำว่าอะไรคะมีแค่2ตัวอักษรเท่านั้นมาจากคำว่าอะไรคำว่าดูค่ะดู very good นะคะมาจากคำว่าดูนะคะเป็นเรื่องนี้ที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่อง past simple tense เกี่ยวกับอดีตใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็เลยเอามานะคะเป็น did you enjoy it นะคะถ้ายังเป็นเหมือนเมื่อกี้ที่พิมพ์ลภัสบอกมา do do นะคะก็เวลาเราถามเราก็จะเป็น do you enjoy it ถ้าถามในปกติอย่างนี้นะคะใน past ของ present เนาะถ้าเป็น past simple นะคะอดีตก็จะใช้คำว่า did นะคะ do didone นะ future ก็จะเป็น done นะคะตอนนี้เราเรียนมาเป็นของ did แล้วนะคะดูก็เรียนไปแล้วแปลว่าทำ did ก็คือทำเหมือนกันนะคะแต่เป็นของ past simple นะคะเป็นรูปของอดีตนะคะ did you enjoy it นะคะคุณมีความสุขไหมคุณสนุกไหมนะคะ enjoy นะโอเคต่อไปเรามาดูนะคะ you will learn aboutเธอจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างมาดูนะบทนี้1นะคะ rides r i d e s เนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้เลยนะคะก็คือเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่น r i d e s เครื่องเล่นนะคะเป็น noun เป็นคำนามนะถ้าเป็น verb จะแปลว่าขี่นะคะขี่แต่ตรงนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าเครื่องเล่นนะคะต่อไปค่ะเรื่องgrammar ที่เราจะเรียนยูนิตนี้นะคะก็คือ past simple tense นะคะ grammar ของยูนิต3นะคะที่เราเรียนมาก็คืออะไรคะ possessive อะไรคะใครจำได้ possessive adjective กับ possessive pronoun ใช่ไหมคะโอเคที่เรียนไปยูนิตที่3นะคะยูนิตที่2ใครจำได้บ้างว่าเราเรียนgrammar เกี่ยวกับอะไรคะยูนิตที่2ใครจำได้ play อะไรคะที่เติม i อะไรที่เติมอะไรคะที่ ing ing นะคะ present continuous tense โอเคย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนอยู่ที่โรงเรียนเราเรียน grammar เกี่ยวกับอะไรคะบทที่1add อะไรคะบ่อยแค่ไหนบ่อยอย่างไร always usually often เราเรียกคำเหล่านี้ว่า
adverb of frequency โอเคให้เด็กๆจำไว้นะคะ grammar บทที่1 adverb of frequency บทที่2 present continuous tense การเติม ing บทที่3 possessive นะคะแยกออกมาเป็น possessive adjective possessive pronoun บทที่4ก็คือ present simple tense เกี่ยวกับ regular and irregular verb นะคะ regular ปกติ irregular ไม่ปกตินะคะกิริยาปกติกับไม่ปกตินะจำไว้บทที่4ที่เราจะเรียนต่อไปค่ะเป็น final sound นะคะก็คือเป็นการออกเสียงท้ายนะคะการออกเสียงท้ายที่เป็นเธอนะคะแล้วก็เสียงที่ออกท้ายเป็นเดนะคะโอเคนี่คือเรื่องราวที่เราจะเรียนในบทนี้นะคะทีนี้มาที่ภาพนี้ค่ะ look at the picture I will have two questions okay question one is are they going to the church ลองตอบครูเป็นภาษาไทยสิคะ are they going to the churchให้รู้เปิดไมค์ตอบเลยนั้นลูกนั้นไม่ต้องรอให้เพื่อนตอบนะรู้ก็ตอบเลยนะคะครูจะดีใจมากเลยกับการที่หนูรู้แล้วเก็บไว้อ่ะไม่โอเคนะคะรู้แล้วก็พูดมาเลยนะลูกนะถึงจะเป็นคนเดียวตอบทั้งหมด32คนตอบกับครูแค่คนเดียวนะคะครูก็จะได้รู้ว่าอ๋อครูควรสอนแค่คนเดียวนั่นเองเนาะที่เหลือก็ไปหาเรียนนะคะโอเคมานะคะเปลี่ยนใหม่นะคะใครจะมาตอบครูนะคะครูยังถามเป็นภาษาไทยนะลูกนะAre they going to the church? ลองตอบเป็นภาษาไทยดูค่ะแค่ดูรูปภาพเนี่ยตอบเป็นภาษาไทยเนี่ยดูรูปภาพแล้วลองตอบสิ Are they going to the church? ตอบเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะก็ลองตอบเป็นภาษาไทยค่ะครูก็เนี่ยดูรูปภาพแค่เนี่ยดูใครมีใครตาบอดไหมป.6ค่ะลองตอบดูค่ะ Are they going to the church? พวกเขาไม่ได้กำลังไปที่โบสถ์ค่ะโอเคก็อันนี้ถามนะคะว่าเขากำลังไปที่โบสถ์ใช่ไหมนะคะก็เมื่อกี้เพื่อนตอบว่าพวกเขาไม่ได้กำลังไปที่โบสถ์เราอยากจะตอบปฏิเสธนะคะมันขึ้นต้นคำถามด้วย verb to be เวลาเราปฏิเสธเราก็ต้องตอบเป็นปฏิเสธเหมือนกันนะคะก็เป็น no นะคะเขาถาม they ก็ต้องตอบ they ก็เป็น no they are not ใช่ไหมคะเขาใช้คำถามขึ้นต้นด้วย are ก็เป็น no they aren't นั่นเองนะคะโอเคเด็กๆมีปัญหาที่ไม่รู้ว่าคำศัพท์นั้นๆหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นจาก1เราไม่พูดในห้องเรียนไม่มีการโต้ตอบใดๆทั้งสิ้นแค่เด็กๆครูถามว่า are they going to the church ครูคะคำนั้นน่ะค่ะ church ค่ะแปลว่าอะไรคะเรามีปากถามสิคะครูเป็นใครคนไทยค่ะถามค่ะครูแค่ต้องการอย่างนี้แหละค่ะนักเรียนไม่ใช่มานั่งอยู่เฉยๆในห้องมันไม่เกิดการเรียนรู้นะคะวิชาภาษาอังกฤษก็จริงเราไม่เข้าใจครูก็เป็นคนไทยกำลังพูดกำลังสอนเป็นภาษาไทยได้เห็นไหมแค่ขอให้เราพูดไม่ใช่มานั่งเฉยๆเป็นก้อนหินเป็นอิฐเป็นปูนเราเป็นมนุษย์เป็นคนนะคะโอเคคำถามที่สองค่ะ What are they doing ดูเมื่อกี้ก็บอกไปแล้ว What are they doing What เรียนไปแล้ว WH question แปลว่าอะไรลองแปลประโยคคำถามข้อนี้สิWhat are they doing? แปลว่าอะไรคะพวกเขากำลังทำอะไรคะโอเคพวกเขากำลังทำอะไรนะคะเวลาเราจะตอบนะคะว่าพวกเขากำลังทำอะไรนักเรียนลองคิดซิว่าภาพแบบนี้สถานที่นี้มันน่าจะเป็นที่ไหนลองตอบดูค่ะที่ไหนคะเด็กๆหนูว่าดิสนีย์แลนด์ค่ะดิสนีย์แลนด์เนาะเราก็ตอบว่าอะไรคะเขาถาม What are they doing เช่นเดียวกันเลยเขาใช้ WH question ถามแต่ว่าเขายังมี verb to be อยู่ในนั้นนะคะเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบเป็น they แหละค่ะ verb to be ในที่นี้เราใช้คู่กับ they คือ
are ใช่ไหมคะก็เป็น they are going to เมื่อกี้เพื่อนบอก Disneyland เนาะก็เป็น they are going to Disneyland นะคะเวลาเราตอบนะคะคำถามแรกถามว่า are they going to the church พวกเขากำลังไปโบสถ์ใช่ไหมคะ church แปลว่าโบสถ์กำลังไปใช่ไหมเมื่อกี้พิมพ์รพัฒน์ตอบมาว่าไม่ใช่ไหมคะข้อ2ก็เลยถามว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะก็เขาน่าจะไปที่ดิสนีย์แลนด์เนาะก็ตอบว่า they are going to Disneyland แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะได้ใช้คำถามนี้ในการ speaking นะคะตอนนี้แค่ลองเริ่มสู่บทเรียนด้วยการถามเป็นภาษาไทยนี่แหละนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนื้อหาของเราวันนี้คือ today activity is rides rides นะคะก็คือเครื่องเล่นนะคะว่าเรามีเครื่องเล่นอะไรบ้างในสวนสนุกนะคะ amusement park นะคะ amusement park ก็คือสวนสนุกในสวนสนุกนะมีเครื่องเล่นอะไรบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรที่มีอาจเกิดขึ้นในนั้นบ้างเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะ Let's listen to me I will read the word to you okay parade a parade a parade oh sorry IForgot to spell to you. Okay, a parade. A-R-P-A-R-A-D-E. Parade. A parade. A roller coaster. A roller coaster. A-R-O-L-L-E-R. Roller. C-O-A-S-T-E-R. Coaster. A roller coaster. A Ferris wheel. Ferris wheel.A Ferris wheel, A F E R R I A S Ferris W-E-E-L wheel, A Ferris wheel. Merry-go-round. A merry-go-round, A M E R R Y merry G O go R O U N D round, A merry-go-round.Bouncy castle. A bouncy castle. A bouncy castle. A B O U N C Y. Bouncy. C A S T L E. Castle. A bouncy castle. Pirate ship. A pirate ship. A pirate ship. A P I R A T E. Pilot. S H I P. Ship. A pirate ship.Canyon raft. A canyon raft. A C A N Y O N canyon. R A F T raft. A canyon raft. Haunted house. A haunted house. A haunted house. A H A U N T E D haunted. H O U S E house. A haunted house.Okay, this is rice vocabulary. นี่คือคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับเครื่องเล่นนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่คำแรกนะคะ Let's read follow me and spell okay อ่านแล้วก็สะกดนะคะโอเค I will listen to you again ขอฟังน้ำเย็นก่อนดีกว่าเนาะ I will listen to youว่าเมื่อกี้ตั้งใจฟังครูหรือเปล่านะคะมาเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยนะคะ Let's read and spell อ่านแล้วก็สะกดนะ I will listen to you คุณครูจะฟังหนูนะคะ One two go เป็นเลือดดีหรือเลือดเสียคะที่เราไป Apparate A Ferris wheel. A merry-go-round.
A bouncy castle. A bouncy castle. A pirate ship. A canyon. A canyon raft. Haunted house. Okay, thanks. Okay, now let's know meaning in Thai. Everybody close microphone, please. Okay, who know meaning in Thai, you can open and tell me and your friends. Okay, now a pirate is meaning in Thai is ตรงตัวเลยไหมคะเด็กๆความหมายคำนี้ a pirate นะคะก็ตรงตัวมันเลยนะคะก็แปลว่าอะไรคะ pirate นะคะขบวน pirate นะใส่ขบวนด้วยนะโอเคขบวน pirate โอเคต่อไปคำที่สองนะคะเขียนใส่ในหนังสือไว้ก่อนนะคะ writing meaning in Thai on your book and after that write on your notebook หลังจากนั้นค่อยไปเขียนใส่ในสมุดนะคะมันจะได้สวยงามเนาะต่อไปค่ะ a roller coaster a roller coaster นะคะก็คือรถอะไรคะใครเคยเล่นก็จะรู้นะคะใครเคยเล่นใครเคยเห็นภาพเนาะ A roller coaster ก็คือรถไฟเหาะนะคะI will change the color okay A roller coaster รถไฟเหาะ okay A Ferris wheel A Ferris wheel yesชิงช้าชิงช้าสวรรค์นะคะโอเคชิงช้าสวรรค์ is meaning in Thai the next word a merry go round who know this word open microphone and tell me and your friendsA merry-go-round แปลว่าอะไรคะเด็กๆเครื่องเล่นอะไรคะม้าหมุนโอเค very good ม้าหมุนนะคะเด็กๆ next a bouncy castle bouncy castle แปลว่าอะไรเด็กๆบ้านลมครับบ้านลม very good โอเคบ้านลมนะคะText a pirate ship อะไรคะเด็กๆ a pirate ship pirate แปลว่าอะไรเอาตัวตกตามตัวก่อนโจรสลัดโจรสลัดครับเรือโจรสลัดแล้วทีนี้เครื่องเล่นถ้าเขาเอาเรียกว่าเรือโจรสลัดเลยมันจะใช่ไหมคะมันเรียกว่าอะไรคะเครื่องเล่นอะไรคะเครื่องเล่นอะไรเครื่องเล่นอะไรคะไวกิ้งไวกิ้งนะคะเราเรียกชื่อมันว่า a pirate ship นะคะชื่อทางการก็ถ้าเราแปลตามตัวก็คือเรือโจรสลัดนะคะโอเคแต่เครื่องเล่นนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าไวกิ้งนะคะโอเคต่อไป a canyon raft นะคะมีแล้วก็ด้วยนะคะ raftก็คืออะไรเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะความรู้รอบตัวนะคะแต่ว่ามันมีในสวนสนุกด้วยนะก็คือกิจเครื่องเล่นอะไรคะร่องแก่งค่ะร่องแก่งนะคะโอเค Canyon Raft นะคะ Canyon Raft ต่อไปค่ะ A Haunted House บ้านผีสิงบ้านผีสิงนะคะถูกต้องนะคะบ้านผีสิงนะคะไปเขียนต่อนะคะโอเคทีนี้ทั้งหมดนี้นะคะข้างบนเนาะคำศัพท์คุณครูจะให้นักเรียนลองอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะฟังคุณครูก่อนนะคะ Open your book on page 39 look on your book ดูที่หน้าที่39นะคะฟังคุณครูอ่านนะ A pirate a
a roller coaster, a fairy views, a merry-go-round, a bouncy castle, a pirate ship, a canyon raft, a haunted house.นะคะนี่ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องเล่นนะคะเกี่ยวกับ rides ต่อไปเรามาดูกันนะคะเขาก็จะมีคำถามนะคะว่า what did you do at the amusement park นะคะจะอ่านช้าๆฟังนะ amusement park นะคะ amusement park คำนี้นะแปลว่าสวนสนุกนะคะ What did you do at the amusement park นะคะก็คือสวนสนุกนะคะคุณทำอะไรที่สวนสนุกนะคะนี่คำตอบตัวอย่างเขาให้มาก็คือ I rode a roller coaster I rode a roller coaster นะคะเขาถามเป็น past simple tense มานะคะใช้เกี่ยวกับอดีตนะคะเป็น verb ช่องที่2ถามมาเนาะเวลาเราตอบเราก็จะตอบเป็นช่องที่เท่าไหร่คะเด็กๆตอบช่องที่เท่าไหร่ root ก็เป็นช่องที่2นะคะคำว่า rootมาจากคำว่า write write wrote written เนาะมาจากคำว่า wrote write เนาะมาจากคำว่า write wrote r o a d มาจากคำว่า r i d e นะคะมาจากคำว่าขี่นั่นเองนะคะฉันขี่ roller coaster ก็คือฉันขี่รถไฟเหาะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโอเคเด็กๆมาอ่านคำถามพร้อมกันนะคะคำถามตรงนี้ What did you do at the amusement park เวลาตอบก็เป็น I rode a roller coaster นะคะให้เด็กๆลองตอบตามตัวอย่างนะคะลองอ่านคำถามแล้วก็ตอบตามตัวอย่างเดี๋ยวจะให้ลองเปลี่ยนดูที่คุณครูขีดเส้นใต้สองสีนะคะ green and yellow นะคะสีเขียวจะเป็น verb นะคะ yellow จะเป็นเครื่องเล่นนะคะชื่อของเครื่องเล่นเนาะโอเค now let's read the question and the answer togetheropen microphone อ่านพร้อมกันค่ะตรงนี้นะคะ What did you do at the park amusement park โอเคถ้าเราอ่านจะเราลองฝึกช้าๆก่อนพร้อมกันนะคะ amusement parkAmusement park. ทีนี้ไปอ่านมาตั้งแต่ข้างบนเลยค่ะ What did you do at the amusement park? What did you do at the amusement park? โอเคต่อไปเวลาตอบล่ะคะเอาตอบตามนี้ก่อน I rode a roller coaster.I rode a roller coaster นะคะให้เด็กๆนะคะไม่ต้องคิดหรอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์นะคะแต่ให้เราคิดว่าเราอยู่ในจังหวัดในกรุงเทพเรานี่แหละแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเนาะให้เรานึกไปถึงสวนสนุกที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็คือ Dream World นั่นแหละตรงนั้นให้เราลองนึกไปตรงนั้นนะคะถ้าใครนึกไม่ออกตอนนี้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะคะก็ลอง search เข้าไปนะคะว่ามีเครื่องเล่นอะไรบ้างนอกเหนือจากในนี้หรือใครจะตอบที่อยู่ในบทนี้ด้านบนก็ได้นะคะลองตอบคุณครูดูนะคะคุณครูจะถามนะคะโอเค What did you do at the amusement park เวลาตอบก็จะเป็น I rode amusement park ใช่ไหมคะถ้าเป็น parade I rode ใช่ไหมคะได้ไหมคะเราขี่ parade ได้ไหมคะไม่ครับ parade เราต้องใช้อะไรทำคะเราต้องใช้ตาใช่ไหมคะถ้าเราใช้ตาเราจะใช้คำศัพท์คำว่าอะไรคะมองดูอะค่ะมองดูเราใช้คำว่าอะไรคะส่องอะไรนะส่องมองดูอ่ะมองดูเราใช้คำว่าอะไรลูกก็มี I
look ก็ได้นะคะหรือเป็น I saw นะคะ I saw เพราะเราจะไม่ใช้ช่องที่หนึ่งเนาะไม่ใช้ว่า I see ก็เป็น I saw I saw a palette อย่างนี้นะคะถ้าเป็นa bouncy castle ล่ะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่า rose นะเราจะไม่ขี่บ้านลมนะเราจะเป็นล่ะคะเราเล่นใช่ไหมคะแล้วคำว่าเล่นค่ะเราจะพูดว่ายังไงคะ I อะไรคะคำว่าเล่นค่ะเด็กๆเอาช่องแรกก่อนคำว่าเล่นช่องแรกคือช่องคำว่าอะไรคะ play น่ะมันเติมอะไรคะมันเป็นกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปมันเติมแค่อะไรลงไปให้มันเป็นอดีตเติมอะไรลูกเด็กๆเติม e กับ ed นะคะก็เป็น I prayed นะคะ prayed เนาะ prayed นะคะ I prayedอ่ะ bouncy casual นะคะโอเคต่อไป merry go round ล่ะคะบ้านม้าหมุนเราใช้คำไหนใช้คำที่เห็นอยู่ได้ไหมได้ไหมคะ merry go round ม้าหมุนอะครูถามภาษาไทยนะลูกเด็กม้าหมุนม้าเราขี่มันไหมขี่ครับขี่แสดงว่าใช้ที่คำที่เราเห็นไหมคะใช่ครับโอเคนะคะป .6 นะคะเหมือนครูสอนป .1 เลยนะลูกนะโอเคขนาดครูถามภาษาไทยแล้วนะแสดงว่านักเรียนไม่เข้าใจภาษาไทยต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละเนาะโอเคนะทีนี้นะคะตรงนี้เราจะเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะมาตรงเนี้ยเราจะใช้ถามนะคะในคาบต่อไปนะคะถามวันนี้แล้วก็เราค่อยจะทำกิจกรรมหน้าต่อไปเนาะทีนี้เราคุณครูมอบหมายงานให้ก่อนนะคะอยู่ที่หน้าที่40นะคะ Open your book on page 440นะคะเปิดที่หน้าที่40นะคะ Match the sentence with the correct picture นะคะก็คือให้เราจับคู่รูปภาพกับประโยคให้ถูกต้องนะคะรูปภาพด้านบนนะกับประโยคด้านล่างนะจับให้ถูกต้องประโยคที่1ถึง7เรามาอ่านพร้อมกันค่ะเจออะไรคะ The goat squarely ที่2ค่ะ We enjoyPushing up and down in the pushing crystal. อันที่สามค่ะ They had fun racing around and around up and down on a horseback. ข้อสี่ค่ะA road high in a forest view and saw everything from above the sky. Okay, A B O B E above, นะคะ above นะ okay ข้อห้าค่ะ She did like to roller coaster ข้อ6ค่ะ people were excited seeing the raft come.Channel. Okay. ต่อไปข้อ7ค่ะ He saw a giant boat swinging and rocking
from side by side okay thank you กันตะพล and นาริศราโอเคขอบคุณมากนะคะสองคนนี้เนาะมีคนนั่นแหละที่อ่านได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือในห้องเรียนนะคะก็ขอบคุณนะคะกันตะพล and นาริศรานะคะโอเคคุณครูไม่ได้ว่าอะไรนะคะถ้าเราจะตอบอยู่แค่คนเดียวนะคะดีซะอีกนะคะตัวเราเองรู้อยู่แล้วแล้วก็ได้พัฒนาภาษาของตัวเองขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็นะคะก็มีเขาเรียกว่ามีความร่วมมือในห้องเรียนนะคะไม่ใช่ว่ารู้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมตอบคุณครูนะคะก็คนที่เขาอยากจะตอบแทบตายเขาพยายามที่จะตอบอย่างเงี้ยนะคะก็มีนะคะแต่บางคนเนี่ยไม่รู้เลยนะคะก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะคนที่รู้ก็ไม่ยอมพูดให้คนที่ไม่รู้ฟังนะคะก็ขอบคุณนะคะกันตะพลนริศราเนาะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะคุณครูก็ไม่ได้ว่าก็แค่แก้ไขคำนั้นๆให้นิดหน่อยแค่นั้นเองใช่ไหมคะขอบคุณนักเรียนนะคะ Thank you for attention to my class นี่ก็คืองานของเรานะลูกนะหน้า40นะคะหน้า39ก็เขียนลงไปในสมุดนะคะโอเคภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่า